สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Sci&Tech อยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์นะครับตอนนี้คุยกับอาจารย์พงศกรสายเพชรครับจะพาไปฟังเรื่องของอาหารจากห้องแลบที่กำลังจะเป็นเทรนด์ในอนาคตนะครับพูดถึงอาหารตอนนี้ความพยายามที่จะหาแหล่งอาหารทดแทนเนื่องจากโลกร้อนบ้างประชากรมากบ้างนะครับทำให้กังวลว่าในอนาคตนั้นอาหารจะไม่เพียงพออาหารจากห้องแลบเลยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับที่จะมาทดแทนได้แต่คำถามคืออาหารที่ทำมาจากห้องแลบเนี่ยมันสามารถทดแทนอาหารที่เราเคยกินอยู่ทุกวันนี้ได้หรือไม่และพาไปที่สิงคโปร์ครับมีสตาร์ทอัพหลายทีมเลยนะครับที่เขาเลือกสิงคโปร์เนี่ยแหละครับในการเป็นฐานทดลองวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำไมต้องเป็นที่สิงคโปร์กันฟังกันใน Sci&Tech ตอนนี้ครับจะว่าไปเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่ามีแนวคิดเรื่องของการทำอาหารจากแหล่งทดแทนอื่นๆอย่างเช่นอาหาร plant based ที่ทำมาจากพืชนะครับอยากให้ไม่ต้องฆ่าสัตว์หาอะไรที่มันเป็นทดแทนแต่เป็นโปรตีนเหมือนกันนะครับหรือว่าจะหาแหล่งอาหารอื่นๆอย่างแมลงที่เขาบอกว่าโปรตีนสูงมากๆเลยน่าจะเป็นอีกแหล่งอาหารหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งครับที่เราน่าจะได้ยินจากข่าวกันมาสักพักหนึ่งก็คืออาหารที่มาจากห้องแลบโดยเฉพาะการพิมพ์3มิตินะครับที่เขาบอกว่ารสสัมผัสรสชาติมันก็ใกล้เคียงกันเลยนะน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาเจาะเรื่องนี้กันอยู่กับอาจารย์พงศกรสายเพชรแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับคุณยีนครับเรื่องนี้เราไม่ได้คุยแค่ครั้งแรกนะครับอาจารย์เพราะว่าเราเคยคุยเรื่องนี้กันมาแล้วแล้วก็หาแนวทางกันว่าแหล่งอาหารเนี่ยในอนาคตไม่น่าจะเพียงพอจะต้องหาทางผลิตในรูปแบบอื่นๆเพิ่มเติมนะครับใช่ครับใช่คนตอนนี้ก็ประมาณ 8,000 ล้านคนใช่ไหมครับก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็ในอีก10 20 30 ปีน่าจะยังเพิ่มอยู่แล้วอาจจะไปพีคเพิ่มมากสุดประมาณ10ถึง11คือ 10,000 ถึง 11,000 ล้านคนก่อนที่จะเริ่มลดลงนะ อันนั้นคือการทำนายประมาณนั้นแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยคือคนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะอยู่ในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่ยากจนคือยากจนกว่าเฉลี่ยคือจะมีประชากรเพิ่มแต่ประเทศเหล่านี้ก็จะมีการพัฒนาพอพัฒนาปุ๊บเขาจะกินอาหารที่ดีขึ้นแล้วก็เขาอยากกินเนื้อกินอะไรเหมือนประเทศอย่างที่ค่อนข้างพัฒนาขึ้นมาอย่างพวกเรานะใช่ไหมเมื่อก่อนอาจจะกินแต่พืชเป็นส่วนใหญ่แต่คนส่วนใหญ่ก็อยากกินเนื้อกินอะไรแหละแต่วิธีผลิตเนื้อต่างๆคือปลาไก่หมูวัวต่างๆที่เราทำอยู่ตอนนี้มันมีต้นทุนสูงแล้วก็มีต้นทุนทั้งพื้นที่ที่ต้องเกี่ยวข้องต้นทุนน้ำต้นทุนพลังงานปุ๋ยต่างๆที่ต้องไปปลูกอาหารสัตว์อย่างเงี้ยการถางป่าแล้วก็ราคาโดยรวมมันสูงนะครับยังมีพวกนั้นด้วยเรื่องแบบโลกร้อนมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะการผลิตต่างๆเหล่านี้มันสร้างแก๊สที่ไปดักความร้อนไว้นะก๊าซโลกร้อนทั้งหลายเนี่ยก็เลยมีไอเดียกันคือตอนนี้ก็มีคนทำประมาณ30ปีแล้วนะ30 ปีที่เราเพิ่งเห็นผลงานในตอนนี้ที่พูดกันเนี่ยคือมีคนนั่งทำกันมา30ปีแล้วก็คือแบบวิธีผลิตอาหารอย่างไรดีให้มันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลงให้มันราคาถูกให้มันมีสารอาหารที่ดีที่เพียงพอแล้วก็อร่อยตอนจบคือถ้ามันไม่อร่อยแล้วราคาไม่ถูกอ่ะก็บายๆเลยนะครับใช่ก็นั่นแหละทำมา30ปีแล้วแล้วก็เมื่อสัก10ปีที่แล้วเนี่ยมันก็มีข่าวดังอันนึงอันนี้หลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วก็คือเป็นครั้งแรกที่เขาสร้างแฮมเบอร์เกอร์ไอ้เนื้อในแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยเนื้อบดอ่ะโดยที่ไม่ต้องออกมาจากไม่ต้องฆ่าวัวนะคือเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยไอ้เนื้อบดอันนั้นเนี่ยมันเกิดจากการปลูกเซลล์ให้เอาเซลล์มาจากวัวมาแล้วก็เลี้ยงให้มันใหญ่ขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นเนื้อบดได้มาทอดแล้วก็มาทำแฮมเบอร์เกอร์กินได้ต้นทุนแฮมเบอร์เกอร์นั้นก็หลักรู้สึกเป็นล้านบาทต่อกิโลกรัมเลยมั้ง ค่าใช้จ่ายในการสร้างของนั่นคือเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับแต่ไอเดียที่บอกว่าจะสร้างเนื้อโดยการเอาเซลล์ของสัตว์ที่เราต้องการเนี่ยมาแล้วก็มาเลี้ยงให้มันเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เอามาใช้เนี่ยก็ยังทำต่อเนื่องมาผ่านมา10ปีแล้ว ก็มีหลายบริษัทตอนนี้มีบริษัทที่ทำด้านนี้ประมาณหลักร้อยถึง150นะจากการประมาณของนักวิเคราะห์เนี่ย150บริษัททำกันอยู่ทั่วโลกเลยนะทุกคนก็มีวิธีแล้วก็ความลับต่างๆที่คิดว่าจะทำให้แก้ปัญหาทำให้มันถูกและอร่อยแสดงว่ายังมีวิธีที่เรายังไม่รู้อีกก็มีใช่น่าจะนะครับน่าจะแล้วเขาก็เงียบๆกันนะแต่ว่าเท่าที่เรารู้เนี่ยหน้าตามันคล้ายๆกับการหมักเบียร์มีถังอะไรเต็มไปหมดเลยมีถังโลหะขนาดใหญ่แล้วข้างในจะเลี้ยงเซลล์ในที่สุดพอเซลล์มันจำนวนเยอะเขาก็เอามาใช้อย่างนี้แหละคราวนี้ผ่านไป10ปีเป็นยังไงพวกต้นทุนลดไปเยอะแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยพอราคามันยังสูงเกินกว่าวิธีที่เราเลี้ยงแบบปกติเนี่ยประมาณ10ถึง100เท่าเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ว่าถูกเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยมันยังไม่ถูกหรอกตอนนี้ก็เลยแบบว่าก็ต้องทำต่อไปจะทำไงให้มันถูกมากขึ้นใช่ไหมบริษัทสตาร์ทอัพเหล่านี้เขาพยายามแก้ปัญหาเขาเอาเงินมาลงทุนที่ผ่านมามีเงินลงทุนไปในสาขานี้ประมาณ 3,000 ล้านเหรียญแล้ว 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะก็เราดูต่อไปนะว่าใครจะแก้สำเร็จก่อนแต่ว่าเราต้องทำให้ราคามันถูกลงอยู่ประมาณ10ถึง100เท่าใช่ไหมนี่ขึ้นกับบริษัทต่างๆบริษัทไหนบางบริษัทเขาก็เคลมว่าอีกแค่10เท่าเองบางบริษัทเขาบอกว่าอีก100เท่าอีกอันนึงก็คือรสชาติให้มันอร่อยด้วยโอ้เรื่องนี้เรื่องยากมากเลยแล้วก็หลายๆคนบอกว่าไม่น่าไว้ใจเลยว่ารสชาติมันจะเหมือนที่เราเคยกินหรือเปล่านะครับอาจารย์ใช่ๆจริงๆถ้าเกิดทำเป็นลูกชิ้นมันก็อาจจะง่ายสุดคือต้องเข้าใจก่อนวิธีทำเขาทำยังไงนะเขาก็ไปเอาเซลล์จากสัตว์ที่เราต้องการยกตัวอย่างเช่นวัวก็แล้วกันเขาก็ไปเอาสเต็มเซลล์วัวมาปุ๊บเซลล์นี้จะเติบโตเป็นกล้ามเนื้อใช่ไหมแต่ว่าในชิ้นเนื้อที่เรากินเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีก็มีกล้ามเนื้อมีไขมันแล้วก็มีเซลล์เชื่อมโยงเขาเรียก connective tissue อ่ะคือแบบให้มันทำให้เซลล์ต่อกันอะไรอย่างเงี้ยครับไอเนี่ยมันก็ต้องผสมผสานแล้วก็เรียงต่อกันให้มันเหมือนกับของจริงมันถึงจะได้รสชาติเหมือนของจริงใช่ไหมตอนเราเลี้ยงเซลล์เหล่านี้ตอนได้เอาเซลล์ออกมามันเป็นก้อนๆมันเป็นเซลล์ประเภทเดียวหมดเลยอย่างเงี้ยเป็นเซลล์กล้ามเนื้อหมดเลยอย่างเงี้ยหรือเป็นเซลล์ไขมันหมดเลยอย่างเงี้ยจะทำยังไงก็มีสตาร์ทอัพหลายอันที่ดังๆก็ชื่อ Stakeholder ตลกดีมากก็เป็นการเล่นคำ Stakeholder Stakeholder นี่มันเป็นคำที่ใช้ในวงการบริหารธุรกิจนะฮะอาจารย์ใช่ Stakeholder นั่นคือแบบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันนี้เขาเปลี่ยนคำว่า Stake ให้เป็นคำว่า Stake เนื้อ Stake อ่ะ Stakeholder แล้วก็ตลกดีคือผมเข้าใจเลยว่าผู้ก่อตั้งมันคงตั้งใจเลือกคำนี้สนุกมากแต่ว่าพอยคือเขาก็มีไอเดียว่าโอเคท่านเราต้องจัดเรียงเซลล์ไขมันและเซลล์มะเร็งและอื่นๆใช่ไหมจะทำยังไงดีเขาก็เลยพิมพ์3มิติซะเลยอันนี้เขาก็พยายามทำก็มันก็คล้ายๆเครื่องพิมพ์ Inkjet น่ะที่เราเห็นนะคืออินเจตที่ตามออฟฟิศของเราแต่แทนที่เป็นหมึกมันก็เป็นเซลล์กล้ามเนื้อที่เอามากับสารละลายที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นไบโออิงค์ไบโออิงค์นี่ก็เป็นความลับอีกเหมือนกันคือในที่สุดมันก็เป็นตัวที่ทำให้เซลล์เหล่านี้มันเชื่อมโยงติดกันนั่นแหละนะอาจจะเป็นกาวประเภทหนึ่งกาวในธรรมชาติประเภทหนึ่งแล้วเขาบอกว่ามันมาจากพืชอันนั้นนะครับก็เห็นวิธีพิมพ์เหมือนกันถ้าเกิดใน YouTube เนี่ยไปเสิร์ชดูนะไปเสิร์ชไอ้ Stakeholder เนี่ยหรือแบบว่า 3D printing food อย่างเงี้ยจะเห็นว่าวิธีทำเขาเลยก็จะทำยังไงมันจะเป็นหัวพิมพ์เหมือนหัวใหญ่ๆเหมือน printer มันใหญ่กว่า printer อ่ะแต่ว่าหน้าตาเหมือนกันแล้วมันก็ลากไปลากมาวูบๆๆๆแล้วมันก็ปล่อยเซลล์ไปปล่อยหมึกปล่อยมันไม่ใช่หมึกหรอกมันเป็นของเหลวประเภทนึงลงไปเรื่อยๆปุ๊บๆๆๆมันชั้นๆๆๆแล้วเขาสามารถพิมพ์ชิ้นเหมือนชิ้นเนื้อสเต็กเนี่ยโดยที่มีส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อและส่วนที่เป็นไขมันได้ในประมาณ10นาทีนะครับต่อชิ้นก็เร็วนะเร็วคือผมคาดไม่ถึงเหมือนกันมันเร็วแต่ที่สำคัญคือแล้วมันอร่อยหรือเปล่าก็มีการทดลองอันนี้ก็คือเขาเชิญนักข่าวเชิญอะไรไปกินนะเราก็ไม่รู้จะเชื่อได้แค่ไหนนะผมก็ไม่เคยกินจริงๆหรอกแต่ว่าตอนที่ดูมันทอดออกมาแล้วแบบว่าไปย่างออกมาแล้วเนี่ยดูก็คล้ายๆเนื้อดูไม่ออกดูไกลๆดูไม่ออกเลยว่ามันไม่ใช่เนื้อธรรมชาติไม่ใช่เนื้อจากวัวนะแล้วคนที่เขากินเขาก็บอกรสชาติใกล้เคียงนี่แปลว่ายังไม่เหมือนเปี๊ยบแต่ว่ามันก็คงไม่เลวนะไอเดียที่แบบว่าอุตส่าห์มีไขมันแทรกมีกล้ามเนื้อมีไขมันแทรกแล้วก็มีส่วนที่มันเชื่อมให้มันเหนียวๆติดๆกันเนี่ยมันก็น่าจะไปในทางที่ถูกแล้วล่ะก็ทั้งหาทางที่ทำให้เร็วและถูกขึ้นไปอีกนะครับนอกจาก Stakeholder แล้วยังมีหลายบริษัทมากที่ทำอย่างนี้อีกบริษัทนึงทำปลาแซลมอนโอ้ว้าวปลาแซลมอนเนื้อปลาแซลมอนอันนี้ออกมาเห็นหน้าตาเหมือนเลยนะคือมีสีส้มและสีขาวสลับกันแล้วก็ทำเป็นตัดเป็นซูชิมาแปะบนข้าวหรือว่าม้วนสอสาหร่ายแล้วค่อยคนกินแล้วก็ดูเหมือนว่าพอจิ้มโชยุแล้วก็ใส่วาซาบิเข้าไปมันก็รสชาติคล้ายๆกันนะอันนี้ก็เป็นเซลล์จากปลาแซลมอนจริงๆเลยแต่วิธีทำเขาไม่ได้พิมพ์ด้วย3มิติเขาสร้างเหมือนกับว่านั่งร้านเวลาสร้างตึกอะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า scaffolding นะเป็นโครงขึ้นมาโครงแบบว่าสร้างปุ๊บ โครงนี้อาจจะแบบทำจากพวกเซลลูโลสหรือว่าสารจากพืชอะไรบางอย่างขึ้นมามันก็แบบว่าเป็นโครงเปล่าๆเป็นเส้นๆผัดกันอยู่แล้วเขาก็ปล่อยเซลล์จากปลาแซลมอนเข้าไปเติบโตในนั้นทุบๆๆๆแล้วสักพักเขาบอกประมาณ 2-3 เดือนมันจะได้เป็นชิ้นเนื้อสังเคราะห์ขึ้นมาแล้วพอออกมาแล้วหั่นนั่นเลยนะกินดิบเลยนะอ๋อเป็นซาชิมิเลยล่ะครับซาชิมิเลยใช่นี่เขากินดิบเลยก็ต้องรอดูต่อไปนะว่ามันอร่อยและถูกได้แค่ไหนคือราคามันยังแพงอยู่ที่สำคัญนะครับข่าวใหญ่เมื่อไม่นานนี้ก็คือนี่แหละบริษัท Stakeholder จากอิสราเอลกับบริษัทอูมามิมีทจากสิงคโปร์เขาจับมือกันเอาเทคโนโลยีคราวนี้แทนที่จะพิมพ์เนื้อวัวเขาจะพิมพ์เนื้อปลาเก๋านะก็คือเอาเซลล์กล้ามเนื้อปลาเก๋าและเซลล์ไขมันปลาเก๋ามานี่แหละมาพิมพ์ให้มันดูหน้าตาให้เหมือนเนื้อปลาเก๋าจริงๆที่ผ่านมาเวลาเขาเพาะเนื้อปลาเก๋าเนี่ยเวลาไปทำให้สุกแล้วกินเนี่ยมันเป็นลูกชิ้นไปหมดเลยเป็นลูกชิ้นปลาใช่ไหมมันใช่มันเหมือนเนื้อบดอ่ะแล้วก็ติดกันหมดเป็นลูกชิ้นสิ่งที่เขาพยายามทำเนี่ยเขาพยายามทำให้มันเหมือนเนื้อปลาเก๋าจริงๆที่แบบว่าหลุดเป็นชั้นๆได้ใช่ไหมเวลาเราเห็นปลานึ่งอย่างเงี้ยเราปลาเก๋านึ่งเนี่ยเราสามารถตัดออกมาทั้งชิ้นแล้วก็ดันไอ้ชิ้นด้านบนก็หลุดสไลด์ออกจากกันได้เป็นภาษาอังกฤษเรียก flaking นะคือแบบมันหลุดเป็นชิ้นๆบางๆได้อันนี้คือเขาพยายามทำให้เหมือนเนื้อจริงๆมันก็ต้องมีเชื่อมต่อยังไงแล้วก็มีไขมันยังไงอันนี้ก็ต้องแก้ปัญหาต่อไปแต่ว่าเขาบอกว่ารสชาติมันดีขึ้นเยอะมันดีจากลูกชิ้นนะก็เริ่มคล้ายปลาจริงและอะไรเงี้ยเป็นต้นแล้วก็คิดว่าจะขายในสิงคโปร์ได้ในต้นปีหน้าก็แค่ครึ่งปีเองเนาะไม่นานเท่าไหร่นะครับแต่ข่าวนี้มันมีอีกอย่างนึงคือทำไมสิงคโปร์เอ่ยใช่ไหมใช่ครับเราจะพูดถึง ก่อนหน้านี้เราพูดถึงสิงคโปร์plant based อาหารจากห้องแลบไกลจากห้องแลบก็สิงคโปร์ครับทำไมต้องเป็นที่สิงคโปร์ครับอาจารย์ก็สิงคโปร์เขาน่าจะเป็นประเทศเดียวนะเท่าที่ผมทราบที่ขายเนื้อพวกนี้ได้เนื้อสังเคราะห์ได้นะครับคือในประเทศอื่นๆยังไม่ได้เปิดให้ขายนะก็คือเขากำลังออกใบอนุญาตให้ผลิตให้อะไรต่างๆไปแล้วอย่างในสหรัฐก็เริ่มมีการผ่านอย.ผ่านอะไรแล้วแต่ว่าก็ต้องมีขออนุญาตจากกระทรวงเกษตรของเขาอีกทีนึงนะครับแต่ว่าในอเมริกาก็อาจจะเริ่มขายได้ในปลายปีต้นปีหน้านั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ที่ประเทศที่มีเรื่องพวกเนื้อสังเคราะห์แล้วก็ขายได้เนี่ยคือสิงคโปร์นะครับแล้วสิงคโปร์เขาก็มีนโยบายแบบว่าการผลิตอาหารแบบใช้เทคโนโลยีนั่นเองนะก็อย่างเห็นได้ชัดคือสิงคโปร์เขามีพื้นที่น้อยมากใช่ไหมแต่ถ้าสามารถสังเคราะห์อาหารขึ้นมันจะใช้พื้นที่น้อยลงไปเยอะเลย คือโรงงานการผลิตเนื้อสังเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยหน้าตามันอาจจะคล้ายโรงเบียร์ในปัจจุบัน คือมันสังเคราะห์ในถังโลหะขนาดใหญ่หรือใหญ่ต่อตัวคนหรือใหญ่กว่าด้วยซ้ำนะในอนาคตมันคงใหญ่กว่าตอนนี้มันใหญ่เท่าตัวคนคือเขาจะเอาเซลล์ใส่เข้าไปเอาสารอาหารที่จะป้อนให้เซลล์ใส่เข้าไปกรดอะมิโนกรดอะไรต่างๆที่เซลล์มันต้องใช้อะออกซิเจนใส่เข้าไปกลูโคสพลังงานแหล่งพลังงานใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ไอ้พวกโปรตีนต่างๆที่แบบว่าเป็นสัญญาณที่บอกให้เซลล์มันเติบโตเป็นสิ่งต่างๆเขาเรียกว่า growth hormone ซึ่งปกติในสัตว์มันก็จะมีการสร้างของเหล่านี้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราจะปลูกเซลล์ในถังเราก็ต้องใส่เข้าไปบอกมันเขาเรียกว่าเป็น deep tech deep technology คือเป็นความรู้ลึกนะคือแต่ละสตาร์ทอัพเนี่ยก็ต้องใช้ความรู้แล้วก็แต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยจะทำยังไงดีให้มันปลูกเซลล์ได้มากๆและถูกๆปลอดภัยและอร่อยใช่ไหมจริงๆถ้ามองการปลูกเนี่ยแสดงว่ามันมีหลายวิธีมากๆเลยที่สามารถทำได้ใช่ครับมันก็มีวิธีหลักๆไม่กี่วิธีนะแต่ว่าเทคนิครายละเอียดแต่ละแห่งไม่เหมือนกันไงนะเป็นความลับอยู่เพราะว่าตอนนี้แปลว่าใครแก้ปัญหานี้ได้สำเร็จก่อนมันก็จะขายได้ก่อนขายแล้วได้กำไรก่อนจริงไหมคือตอนนี้ทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยราคาสูงเกินไปอย่างน้อยก็10 เท่าอะนะก็นักวิเคราะห์ที่เขาดูจับตาดูเรื่องพวกนี้เขาก็บอกว่าประมาณอาจจะประมาณใช้เวลาประมาณ 10-15 ปีกว่าจะแข่งขันได้ในก่อนหน้านี้ราคามันคงไม่ถูกวิธีผลิตแบบปกติที่เราใช้กันอยู่นะครับแต่ว่าถ้าไปถามคนในบริษัทเหล่านี้ใน lab เหล่านี้เขาบอกว่าอีกไม่กี่ปีแล้วมั้ง ไม่เกิน5 ปีอะไรเงี้ยนะหลายๆคนเขาบอกอันนี้ก็มุมมองมันต่างกันใช่ไหมมุมมองของพวกบริษัทนี่คือเขาต้องรีบทำเพื่อให้มันขายได้เขาจะได้เป็นธุรกิจที่เติบโตอะไรเงี้ยเป็นต้นนะเขาก็จะมีความมองโลกในแง่ดีมากกว่านักวิจัยนักวิเคราะห์ที่แบบว่าจะซื้อหุ้นหรือลงทุนดีหรือเปล่า อันนี้ก็ต้องรอดูครับอันนี้มันพูดยากใช่ไหมเราไม่รู้หรอกว่าการค้นพบที่มันจะทำให้ราคาถูกลง10 เท่ามันจะเกิดเมื่อไหร่แต่ก็มีคนฉลาดเยอะแยะทำกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วทำไมเราถึงทำพวกนี้คือไอ้การสังเคราะห์อาหารขึ้นมาเนี่ยด้วยวิธีใหม่ๆเนี่ยมันน่าจะช่วยให้เราสามารถสร้างอาหารมากขึ้นแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงนะเพราะว่าตอนนี้ที่เราทำเนี่ยการผลิตอาหารเราปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซอื่นๆก๊าซเมเทนอะไรพวกนี้เยอะพอสมควร แล้วก็ใช้พื้นที่ดินบนโลกที่ใช้ได้1/4เนี่ยใช้ในการอุตสาหกรรมสร้างอาหารพวกเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรต่างๆที่เรากินเนี่ยประมาณ1/4พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่เนี่ยเราเพาะปลูกอาหารเพื่อไปป้อนให้สัตว์เหล่านี้อีกทีนะไม่ใช่ป้อนให้เราโดยตรงแล้วก็ 15% ของไอ้ก๊าซเรือนกระจกเนี่ยก็มาเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล่านี้อุตสาหกรรมสร้างอาหารที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เราปลูกเนื้อขึ้นมาแทนที่จะไปเลี้ยงสัตว์แล้วฆ่าเอาเนื้อเนี่ยเราก็อาจน่าจะลดพวกพื้นที่ลงไปได้แล้วก็ลดก๊าซเรือนกระจกได้โดยเฉพาะถ้าอนาคตอีกสัก10 ปีเรามีพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นอีกขึ้นไปอีกพลังงานจากแสงอาทิตย์พลังงานจากลมอะไรเงี้ยเราก็สามารถผลิตอาหารโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลงและอาจจะไปบรรเทาปัญหาโลกร้อนอะไรต่างๆที่เรามีอยู่ตอนนี้ซึ่งที่ผ่านมาไม่กี่สัปดาห์นี่ร้อนมากๆไม่น่าเชื่อโอ้ร้อนจริงครับร้อนจนแบบไม่ไหวเลยใช่แล้วนอกจากนี้ก็แบบ PM 2.5 อย่างนี้เป็นต้นไงใช่ไหมเวลาเราบ่น PM 2.5 ในประเทศเราเกิดมันเพราะอะไรมันเกิดจากนั่นเลยการเพาะปลูกอาหารสัตว์เลยเนี่ยในประเทศเราเองด้วยและประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะธุรกิจต่างๆที่ไปลงทุนสร้างอาหารสัตว์เขาก็อาจจะไม่ได้เข้มงวดมากพอว่าวิธีกำจัดซากอะไรต่างๆของการเพาะปลูกจะเป็นยังไงเนี่ยแต่นั้นมันมีต้นทุนเพิ่มที่เราพวกเราต้องหายใจเพิ่ม PM 2.5 เพิ่มเข้าไปใช่ไหมพอเขาปลูกข้าวโพดเสร็จแล้วก็ต้องเผาไร่ข้าวโพดอะไรเงี้ยแล้วเราก็สูดหายใจเข้าไปแล้วเราก็เป็นมะเร็งใช่ไหมตัวอย่างเช่นถ้าไปดูอัตราการเป็นมะเร็งปอดในเชียงใหม่อย่างเงี้ยมันมากกว่าปกติอย่างเห็นได้ชัดนะนั่นเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพิ่มนะไม่ใช่ว่าเราสามารถซื้ออาหารราคาถูกๆแล้วเราจะดีใจอย่างเดียวบางทีอาหารราคาถูกๆนี่มันแลกมาด้วยอายุที่สั้นลงแล้วก็ป่วยเจ็บป่วยมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละถ้าเกิดมีวิธีผลิตที่ดีกว่านี้ซึ่งมันยังไม่ใกล้เท่าไหร่นะแต่ว่าเราก็มีความหวังเพราะว่ามีคนฉลาดเป็นพันคนถ้าแก้อยู่ เราก็จะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยนะครับในที่สุดเราก็อาจจะแบบเนื่องเราสังเคราะห์เนี่ยเราอาจจะทำให้มันมีประโยชน์มากขึ้นด้วยอาจจะทำให้เพิ่มกรดอะมิโนอะไรบางอย่างหรือเพิ่มวิตามินอะไรบางอย่างหรือเพิ่มสารอาหารอะไรบางอย่างที่คนหลายๆคนอาจจะขาดอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะปรับปรุงรสชาติได้เพราะถ้าเกิดเรารู้รสชาติต่างๆเป็นยังไงตอนสังเคราะห์แล้วก็ใส่เข้าไปด้วยไออูมามิมีทเนี่ยชื่อเขาตลกดีไหมจากสิงคโปร์เนี่ยอูมามิก็คือรสชาตินั่นแหละรสของชูรสนั่นแหละนะ กินแล้วมีความสุขจริงๆนั่นคือไอรสชาตินั้นมันคือรสชาติที่ร่างกายเราใช้ตรวจสอบว่าอาหารมีโปรตีนหรือเปล่าไปดูว่ามีกรดอะมิโนอะไรบางอย่างหรือเปล่าพอเราได้รสชาตินี้ปุ๊บเราก็มีการเรียนรู้ว่ารสชาตินี้เป็นรสชาติอร่อยนะควรจะกินมันประมาณนั้นหรือเมื่อก่อนเราชอบกินไขมันชอบกินน้ำตาลใช่ไหมคือสารอาหารเหล่านี้เมื่อก่อนมันหายากร่างกายมันถูกโปรแกรมว่าถ้าเจออย่างนี้ให้กินเยอะๆมันของดีแต่คราวนี้พอมันหาง่ายปุ๊บเราก็กินเยอะเกินไปแล้วก็อ้วนแล้วก็ป่วยวนมาอยู่ที่สุขภาพของเราเองใช่นั่นแหละอีกอย่างหนึ่งเราเคยคุยกันเรื่อง plant based ใช่ไหม plant based ใช่ครับอาจารย์ plant based คือพยายามจะสร้างอาหารมาแทนเนื้อต่างๆโดยใช้พืชนะครับมีหลายบริษัททำเข้าสู่ตลาดอะไรต่างๆแล้วล่ะสามารถขายไปได้เยอะแล้วแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ขายดีอย่างที่คาดนะเมื่อสัก3 ปีที่แล้วเราคาดว่ามันจะขายได้ดีมากๆใช่ไหมบริษัทที่เข้าไปในตลาดหลักทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยตอนแรกหุ้นก็ขึ้นไปเยอะเลยแต่ตอนนี้ผ่านมาสัก2 ปีกว่าอะไรเงี้ยหุ้นมันตกไปเหลือประมาณ 12% จากจุดสูงสุดเพราะอะไรครับอาจารย์เกือบ 90% ก็คือคนก็ไม่ได้ซื้ออะไรเยอะแล้วกำไรก็ไม่ได้เยอะอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคือเขาก็ต้องไปพัฒนาเพิ่มเติมเลยให้แบบกำไรต่อหน่วยมันดีขึ้นนะหรือว่าทำให้มันอร่อยขึ้นนะครับอันนี้จริงๆแล้วถ้าเรามองกลับไปเนี่ยเราก็แบบจริงๆแล้วเราน่าจะดูออกแต่ต้นนะว่าเขาคงจะขายไม่ได้ดีอะไรเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราก็มีอาหารเจอาหารอะไรเต็มไปหมดนี่ในประเทศเราเนี่ยใช่ไหมมีกึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือโปรตีนเกษตรอะไรเงี้ยแต่ของเหล่านั้นก็ไม่ได้แทนที่อาหารทั้งหลายจริงไหมนี่คือรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้คือมองย้อนกลับไปมันง่ายใช่ไหมแต่ว่าตอนมองไปอนาคตมันยากไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่นั่นแหละมันก็ขายไม่ได้ดีอย่างที่คาดว่างั้นดีกว่าคนที่ไปลงทุนหรือซื้อหุ้นตอนมีเข้า IPO ก็จะเสียเงินไปนะครับแต่ว่าพวกนี้เขาก็คงไม่ยอมแพ้หรอกเขาคงพัฒนาต่อไปว่ามันจะดีขึ้นอย่างไรอะไรต่างๆก็ต้องทำให้รสชาติมันดีนะแต่ตอนนี้เนี่ยมีคนบอกเหมือนกันว่าไอ้ plant based เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่อาหารซึ่งอะไรปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอย่างที่เราคิดว่าอาหารที่มาจากพืชมันจะดีต่อสุขภาพตลอดใช่ไหมจริงๆมันการที่จะเอาผลิตภัณฑ์จากพืชแล้วมาทำนู่นทำนี่จนกลายเป็นเหมือนเนื้อสัตว์มันต้องมีการผ่านกระบวนการอะไรมากมายพอสมควรทีเดียวใช่ไหม พออาหารที่ผ่านกระบวนการต่างๆเหล่านี้ก็มีคนส่งบอกเอ้ยมันมีโซเดียมเยอะนะหรือว่ามีน้ำตาลเพื่อปรับปรุงรสชาติเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่อาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างที่คาดอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันคนเขาก็ไม่ได้กินเยอะอย่างที่เราคิดนะครับแต่ปัญหาเหล่านี้มันก็ต้องแก้ไปคือบริษัทเหล่านี้ก็ต้องหาทางแก้แหละจะผลิตยังไงให้มันดีต่อสุขภาพมากขึ้นให้มันถูกด้วยรสชาติดีขึ้นเพราะถ้าเขาทำไม่สำเร็จเดี๋ยวบริษัทเขาก็เจ๊งใช่ไหมเพราะนั้นมันก็เป็นแรงจูงใจที่แรงเลยแหละให้แก้ปัญหาเหล่านี้นะครับพอพูดถึงแบบนี้ครับอาจารย์มันก็เหมือนกับอาหารตามสั่งเลยนะครับเราสามารถ สั่งตามต้องการว่าอยากให้อาหารนั้นมันมีสารอาหารอะไรตามที่เราอยากได้เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ยกตัวอย่างผมไปดูโฆษณาของ Stakeholder Food เนี่ย Stakeholder Food ที่เขาพิมพ์3มิติอ่ะเขามีจอเมนูให้เรากดด้วยนะเราอยากได้เนื้อสเต็กแบบไหน มันมีเปอร์เซ็นต์ไขมันอะไรต่างๆแล้วไขมันอยู่แถวไหนด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีให้กดด้วยกดแล้วมันบอกว่ารอกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตมันก็คงมีทางเลือกให้ได้เลือกได้ว่าจะส่วนประกอบส่วนผสมต่างๆของอาหารที่ส่งให้เราเป็นอย่างไรนะก็เราต้องแก้ปัญหาความแพงก่อนนะครับเรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่ครับมันจะมีวิธีอะไรที่เราจะรับประกันได้ครับว่ามันกินแล้วมันดีต่อสุขภาพจริงๆหรือว่ามันไม่อันตรายครับอาจารย์ในทางทฤษฎีเนี่ยไอ้เซลล์เหล่านี้มันคือเซลล์สัตว์จริงๆอ่ะนะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนที่เติบโตของมันเท่านั้นเมื่อก่อนมันเติบโตโดยอยู่ในตัวสัตว์ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เติบโตโดยการมาอยู่ในถัง แล้วก็ให้สารอาหารที่ปกติที่เซลล์พวกนี้ก็ต้องใช้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในทางทฤษฎีมันน่าจะไม่ต่างกันมากแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นองค์กรที่เขาดูแลความปลอดภัยต่างๆเขาก็มีมาตรฐานเพื่อมาเช็คดูนะเพราะฉะนั้นอย่างสิงคโปร์เงี้ยก็มีมาตรฐานพอสมควรใช่ไหมเขาก็ตรวจสอบแล้วก็มันดูเหมือนเซลล์จากสัตว์เพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ว่าอะไรให้กินได้ให้ขายได้อย่างสหรัฐอเมริกาก็ทำตามขึ้นมาแล้วเข้าใจว่าพออยู่ไปสักพักหนึ่งพอเคยชินมันก็จะค่อยๆดีขึ้นผมว่าใน5ปี10ปีเนี่ยก็จะเป็นอาหารจำนวนน้อยอยู่เป็นของแปลกใหม่อยู่คงยังไม่ได้แพร่หลายอะไรเท่าไหร่หรอกเราก็สามารถเรียนรู้ได้ในระยะเวลาประมาณนี้แหละคล้ายๆกับว่าเมื่อก่อนที่แบบคนบอกว่า GMO มันแย่อย่างนี้มันแย่อย่างนี้ใช่ไหมแต่หลังเวลาผ่านไปหลายสิบปีมันไม่มีอะไร มันไม่ได้มีผลอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่านั่นแหละเราก็ต้องดูมีมาตรฐานองค์กรที่ดูแลพวกนี้จากรัฐบาลจากอะไรเขาก็ต้องมีมาตรฐานที่ตรวจสอบแล้วก็ต้องผ่านให้ได้ก่อนนะครับเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างกับการทำ GMO เลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับมันเป็นวิธีแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีทั้งคู่นะอันนี้มันแก้ไขเซลล์น้อยกว่า GMO ด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะ GMO นี่คือแบบว่าเราไปเปลี่ยนแปลง DNA ของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้มีคุณสมบัติที่เราต้องการในกรณีอันนี้นะอาหารนี่คือเราเอาเซลล์ของสัตว์ที่มีอยู่แล้วเลยเราไม่ได้ไปดัดแปลงอะไรเพิ่มเติมเพียงแต่ว่าเรามาเลี้ยงให้มันโตข้างนอกสัตว์นั่นเองจริงๆผลกระทบอันนึงที่ในอนาคตเราอาจจะเห็นก็คือถ้าเกิดเราทำได้สำเร็จแล้วก็การเลี้ยงเซลล์ปลูกเนื้อขึ้นสำเร็จเนี่ยไอสัตว์ต่างๆที่เราเลี้ยงมันอาจจะสูญพันธุ์นะเพราะว่าจริงๆคือจริงๆไอฟาร์มหมูฟาร์มงัวฟาร์มไก่อะไรเงี้ยมันอยู่ได้เยอะๆเพราะเราเลี้ยงมันแล้วเราก็กินมันใช่ไหมในอนาคตถ้าเกิดเราไม่ต้องจำเป็นต้องเลี้ยงมันเยอะๆเนี่ยเราอาจจะเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไม่กี่ตัวมันก็ปริมาณสัตว์เหล่านี้อาจจะลดลงไปเป็นพันเท่าหรือล้านเท่าก็ได้ไม่ได้ช่วยขยายพันธุ์ให้มันใช่ผลกระทบอันนึงอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แล้วในอนาคตก็อาจจะสังเคราะห์สัตว์แปลกๆอะไรเงี้ยสัตว์ที่เกือบสูญพันธุ์อะไรเงี้ยเรามาเลี้ยงมา อยากกินเนื้ออะไรดีล่ะที่ใกล้ๆสูญพันธุ์ไม่รู้เหมือนกันว่า เอาแต่ว่ามันมีอีกสตาร์ทอัพอีกอันหนึ่งเขาทำนั่นด้วยนะทำกระเพาะปลาด้วยกระเพาะปลาในฮ่องกงกระเพาะปลาในฮ่องกงแบบไม่ต้องฆ่าปลาแบบไม่ต้องฆ่าปลาแล้วก็แบบราคามันถูกด้วยแบบกระเพาะปลาราคาแบบของดีๆมันแพงอะไรเงี้ยก็มีคนพยายามทำนั่นแหละคือแบบว่าของเขาพยายามไปดูว่าไอ้ของที่หายากหรือว่าจากสัตว์ที่เราห้ามกินกันตอนเนี้ยถ้าเกิดมาปลูกแล้วอาจจะกินได้เหมือนกันก็เพิ่มต้องรอดูต่อไปครับอันนี้รอดูถ้าเกิดมันมีให้ทดลองในประเทศไทยผมก็ลองเลยนะผมเป็นหนึ่งในหนูทดลองได้ แต่ว่าตอนนี้คือยังไม่ได้กินของมันจริงๆไอ้พวก plant based ว่าอะไรกินมาแล้วแต่ว่าพิมพ์3มิติเนี่ยยังไม่ได้ลองแต่ว่าดูหน้านักข่าวนักอะไรที่เขาไปกินก็ดูว่ามันก็คงไม่เลวนะเพราะทูไม่มีใครยี้อ่ะก็เพลินกับการกินดียินเห็นก่อนหน้านี้ครับจะมีซูชิที่มันปริ้นออกมาเหมือนลูกเต๋าครับอาจารย์ลักษณะลูกเต๋าแล้วก็พอมาประกอบกันก็เหมือนกับซูชิหน้าตาทั่วไปเหมือนซูชิ8บิตนะครับอาจารย์แล้วก็มีรสชาติเขาบอกว่าคล้ายๆกับการกินซูชินี่แหละแต่พิมพ์เหมือนคล้ายๆเจลลี่อะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ ครับนั่นแหละครับเขาต้องปรับปรุงพวกเนื้อรสสัมผัสอะไรเงี้ยที่ใส่เข้าปากแล้วให้เหมือนของจริงๆแต่ผมว่าในอนาคตนะถึงมันไม่เหมือนอาหารตอนนี้นะรู้ลูกหลานเราในอีก50ปีข้างหน้าเขาคงเคยชินกับพวกนี้แหละมันเป็นรสชาติธรรมดาของเขาเหมือนเราก็ยังงงว่าคนในอดีตเขากินอะไรกันทำไมเรากินแบบนี้ใช่ใช่นั่นแหละก็มันขึ้นกับความเคยชินนะครับแต่ตอนนี้คือแบบมันช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วต้องทำให้เหมือนอาหารเดิมที่เรากินกันก่อนไม่งั้นมันไม่รอดแต่ปัญหาหนึ่งที่อาจารย์พูดถึงก็คือว่าพอเราทำวิธีการแบบทางลัดแบบนี้เนี่ยสัตว์ตัวเป็นๆที่เราเคยเลี้ยงกันเนี่ยมันจะหายไปหรือเปล่านะครับยิ่งก็กังวลว่าสมมติว่ามันมีบูธโชว์อาหารนะครับว่าอันเนี้ยมาจากเนื้อไก่แต่ว่าเป็นรูปไก่ที่เห็นแค่ในภาพเท่านั้นไม่มีตัวจริงแล้วใช่อันนั้นถ้ามันถูกพอผมก็เชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแหละใช่ไหมตอนจบคือมันอยู่ที่ราคาอาหารนั่นแหละหรือถ้ามันถูกมากพอนะรสชาติโอเครสชาติไม่แย่ก็กินกันแหละใช่ไหมแบบนี้ระบบนิเวศจะไม่เสียแล้วครับอาจารย์พอไม่มีวงจรสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาจจะต้องสมดุลกันหรือเปล่าครับผมว่ามันป่ามันจะเพิ่มขึ้นนะเพราะอย่างแรกพอจำนวนสัตว์ที่เราต้องเลี้ยงแล้วฆ่าเนี่ยมันลดลงไปอ่ะไออาหารที่ต้องมาป้อนมันก็ลดใช่ไหมครับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่แบบว่าต้องเพาะปลูกต้องไปถางป่าเพื่อเพาะปลูกพวกนี้มันก็น่าลดลงไปผมคิดว่าธรรมชาติมันน่าจะดีขึ้นเพราะว่าพอไม่มีใครไปยุ่งปุ๊บเดี๋ยวป่ามันก็กลับมาเองนั่นแหละไม่ต้องไปปลูกป่าก็คือลดผลกระทบจากการที่เราต้องไปทำลายพื้นที่ที่มันเติบโตเองตามธรรมชาติเนี่ยก็ปล่อยให้มันเติบโตไปแล้วก็เราก็ลดพื้นที่ในการสร้างอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารแทนใช่ครับใช่อันนี้เราสามารถสังเคราะห์เนื้อในตึกได้อย่างเงี้ยตึกสูงๆใช่ไหมมันก็ลดพื้นที่ด้วยแล้วก็ไม่ต้องไกลหายไปไหนเอาอยู่ในตึกนี่แหละใช่สิงคโปร์เขาเลยเห็นการไกลเขาทำใหญ่เลยคือมันคงไม่เห็นผลวันนี้แต่ว่า10ปีไม่แน่ดีไม่ดีเขาจะเป็นผู้นำด้านอาหารของโลกใน15ปีต่อไปก็ได้นะรอ15ปีปุ๊บพอพูดถึงอุตสาหกรรมอาหารคิดถึงนี่สิงคโปร์ก็ได้แต่สิงคโปร์เนี่ยเป็นโมเดลที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าพื้นที่จำกัดทรัพยากรจำกัดเขาหาทางยังไงให้มันจะรองรับกับความต้องการของประชากรได้ก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะครับนอกจากอาหารเองใช่ครับใช่น่าชื่นชมครับ อาจจะเห็นในอนาคตนะครับว่าเป็นสิงคโปร์นะครับเจ้าแห่งอาหารจากห้องแลบก็เป็นได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มีหลายที่เขาไปตั้งฐานปฏิบัติการที่นั่นเพราะว่าเริ่มที่จะออกขายตามตลาดได้แล้วนะครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์พงศกรมากๆเลยครับยินดีครับสวัสดีครับครับนี่คือ Sci&Tech นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS Podcast นะครับช่วงนี้ยีนธรณินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์พงศกรสายเพชรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ